อ่าประเด็นเรื่องกรณีการฟื้นฟูเมื่อวานนี้ประชุมสปชประชุมสปชใหญ่เนี่ยค่ะนี่คุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ประชุมสปชศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบุทภัยวัตภัยและดินคลนถล่มค่ะอ่าท่านผู้ชมที่ประชุมรายงานเรื่องน้ําท่วมเมืองเชียงใหม่เกิดจากฝนตกหนักในวันที่สกับวันที่4ในพื้นที่เหนือแม่น้ําปิงก็คือเอเชียงดาวกับอำเภอแม่ริมตกมากที่สุดถือว่าร้อยปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง เป็นฝนร้อยปีที่เชียงใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นรวมถึงแม่สายก็ไม่เคยเกิดลักษณะที่เป็นดินโครนถลม่มดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่ความผิดพลาคของเหนอชการหรือการบริหารจัดการใดๆทั้งสิ้นเพราะ,ะมันไม่เคยเกิดขนาดนี้ทั้งที่แม่สายกับที่เมืองเชียงใหม่ซึ่ง มันเกิดจากโลกร้อนและหลายปัจจัยเกี่ยวข้องต้องรับเป็นบทเรียนและเตรียมสร้าง2โมเดลขึ้นมาก็คือโมเดลเชียงใหม่และโมเดลเชียงรายค่ะขนาดเดียวกันบอกต่อไปอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองเชียงใหม่จําเป็นต้องสร้างระบบป้องกันเมืองด้วยเขื่อนขนาดเล็กอันนี้ทําให้นึกถึงโรงแรมแชงการีลาเลยแต่จะมีเขื่อนขนาดเล็กก่อนจะถึงเมืองเชียงใหม่หรือเปล่ามอบหมายกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัดเชียงใหม่ไปดูเรื่องนี้เพื่อป้องกันเมืองเชียงใหม่ พอไปเขตเศรษฐกิจ <P os ite> น้ำจากอำเภอเชียงดาวมาถึงเมืองเชียงใหม่30ชั่วโมงอำเภอแม่แตง16ชั่วโมงแล้วก็อำเภอแม่ริม6ชั่วโมงค่ะ <S 2> <S 2> ซึ่งจะเห็นว่ายาวเมื่อประมาณระดับน้ำที่แตกต่างกันใช้แห้เห็นว่าลํำน้ำปิงมันตื้นเขินคดเคี้ยวมากซึ่งเกิดจากธรรมชาติและการบุกรุก ก็ไปมอบมาให้โยธากรมเจ้าท่ากรมปกครอง,องท้องถิ่นไปศึกษาหาทางแก้ไขเรื่องเส้นทางน้ําค่ะจะได้สะดวกเวลาระบายน้ําให้มันมากขึ้นแล้วก็อ้างอิงว่าฝนที่ตก5วันในรุ่มน้ำเปิงกับอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า14แห่งพื้นที่รุ่มน้ํา 1A และ 1B แต่ว่าไม่สามารถซับน้ําได้เหมือนในอดีต แล้วก็ปรากฏว่ามีการทำกินในพื้นที่ซึ่งไม่ถูกต้องเนี่ย5%มอบให้อุทยานกับมหาไทยไปฟื้นฟูต้ตนน้ำอย่างจริงจังค่ะเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องเก่งวิชาการต้องเข้าใจาภูมิศาสตร์ภูมิประเทศไม่ใช่ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศโครงสร้างสังคมขอให้คุณปวีประสบสุรสวัสดีที่ปึกษาสปชไปพิจารณาศึกษาดูว่าจะมีคณะกรรมการอะไรบ้างตั้งแผนระยะสั้นกับเฉพาะระยยาวระยะยาวกับเฉพาะหน้า เตรียมการให้เสร็จในสมเดือนเพื่อป้องกันสุดท้ายคนภูมิทรรบอกว่าขณะน,นี้ท่านผู้ชมมันเปมันมีประเด็นเกี่ยวกับการหารจัดการน้นนนําทุนภูมิธรรมใช้คาว่ามันต้องมีการลงทุนอ่าเพราะว่าความเสียหายเนี่ยเวลามันเกิดเราจะนึกว่าเอาเงินที่จะต้องมาเยียวยาความเสียหายที่มันเกิดทุกปีทุกปีแล้วปีหนักๆปีนี้เนี่ยมาหาศาล มันต้องคิดถึงการป้องกันด้วยการลงทุนกันอย่างขนาดใหญ่ใช่ไหมค่ะอ่ะนี่เป็นสถานการณ์ซึ่งเราก็คาดหวังจะเห็นการพูดถึงเรื่องแบบนี้นอกจากการพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าด้วยอ่าเมื่อวานนี้ผมไปเห็นนักวิชาการคนหนึ่งเอทีมงานถ้าดูอยู่ช่วยส่งมาหน่อยเ่ามีคนบอกจริงๆอ่าแม่สายมันไม่เคยเกิดอย่างนี้น้องค่ะ แต่มีบางคนบอกต้องย้ายเมืองเลยย้ายเมือง <Ừ. S 1> เป็นนักวิชาการนะบอกข้อที่หนึ่งมันเกินกว่าจะฟื้นฟูกับข้อที่สองมันมีโอกาสจะเกิดอีกอ <Ừ. S 1> มีนักวิชาการบางท่านแสดงความคิดความเห็นแต่แน่นอนเรื่องนี้ยังไม่อยู่ในระดับที่จะมาพิจารณากันหรอกแต่ถ้าเราดูความเสียหายที่เกิดขึ้น เราอาจจะเห็นภาพเฉพาะตอนดูท่กภัยน้ำมันเข้าแล้วเห็นอาคนลงเต็นแดงนะค่ะจำได้แล้วก็การอพยพแต่ภาพที่มันเสียหายนอกเหนือจากนั้นหลังจากนั้นมันยิ่งกว่าเฉพาะหน้าเพราะว่าโครนเลนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นขนาดนี้เชียงใหม่ก็มีแต่ไม่เยอะเท่านี้ใช่แม่สายเชียงรายเยอะมากค่ะนะ